นายกรัฐมนตรีปาฐกถางานสัมมนา Thailand Japan Investment Forum ย้ำความพร้อมเปิดรับการลงทุนญี่ปุ่นยืนยันศักยภาพทางการไทยการลงทุนของไทยพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันนำซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่สากลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขึ้นกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา Thailand Japan Investment Forum 2023จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนโดยระบุว่าขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาร่วมสัมมนาในวันนี้นับเป็นโอกาสที่ผมจะเรียนให้ท่านได้ทราบเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านต่างๆที่เรากำลังดำเนินการในหลายๆเรื่องโดยวันนี้มี3หัวข้อเรื่องที่1เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศไทยและญี่ปุ่น2เรื่องโอกาสและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ3แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยโดยช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตนได้มีการเจรจาทวิภาคีกับนายฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในระหว่างการประชุมเอเปคโดยทั้งสองเห็นว่าประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานและควรขยายตัวในการทำเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ศักยภาพโดยรวมของเศรษฐกิจไทยแม้เศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวลงไปแต่รัฐบาลมีมาตรการหลายอย่างที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบการดึงดูดการท่องเที่ยวการเจรจาลงทุนจากบริษัทชั้นนำระดับโลกการเร่งพัฒนาโครงสร้างที่สำคัญด้านการค้าญี่ปุ่นที่เป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของเราด้านการลงทุนนักลงทุนญี่ปุ่นก็มีบทบาทอย่างมากสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยญี่ปุ่นเป็นชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดต่อเนื่องยาวนานในช่วง10ปีหลังมีโครงการที่ BOI ส่งเสริมกว่า 4,000 โครงการซึ่งผมขอขอบคุณนักลงทุนญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับประเทศของเรามาโดยตลอดเรากำลังผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่ระดับสากลด้วยการพูดเชิงวัฒนธรรมการยกระดับและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยสร้าง1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์พัฒนาคอนเทนต์ที่ผ่านหลากหลายอุตสาหกรรมสุดท้ายนี้ผมในฐานะผู้นำรัฐบาลไทยให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะยกระดับเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดินหน้าการขยายเจรจา FTA กับประเทศต่างๆทั่วโลกและพร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่นในการยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจใหม่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อความก้าวหน้าของทั้งสองประเทศต่อไปส่วนที่ร้องปปช.ฟันจริยธรรมรักชนกหลังศาลอาญาพิพากษาความผิดม.112เชื่อปปช.ใช้เวลาไม่นานชี้ไม่ควรกลับไปนั่งเป็นส.ส.นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นหนังสือขอให้สำนักงานคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบนางสาวรักชนกศรีนอกค่ะส.ส.พรรคก้าวไกลเอาผิดจริยธรรมจากกรณีที่ศาลอาญาพิพากษาให้จำคุก6ปีไม่รอลงอาญาและได้รับการประกันตัวในความผิดมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยหลักฐานและคำพิพากษาแม้จะเป็นศาลชั้นต้นแต่การกระทำเหล่านั้นสำเร็จสมบูรณ์ไปแล้วและไม่เหมาะสมมาทำหน้าที่ในสถาบันนิติบัญญัติอีกต่อไปจึงได้ร้องปปช.ค่ะในประเด็นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมส.ส.ส.ว.ในปี 2563 และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ร้ายแรงประกอบการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจึงร้องปปช.ค่ะเพื่อดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและประมวลจริยธรรมร้ายแรงต่อไปจนวันนี้ค่ะตนยืนยันชัดเจนว่านางสาวรักชนกไม่สมควรที่จะเข้าไปนั่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงมาร้องให้ปปช.โปรดวินิจฉัยและคดีนี้ตนเชื่อว่าปปช.จะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 4-5 เดือนเพราะไม่มีอะไรทับซ้อนและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นศาลได้ตัดสินมาแล้วหากเป็นคนทั่วไปก็ไม่มีปัญหาแต่นี่เขาเป็นส.ส.คนไทยในเมียนมาอีก112คนจะข้ามกลับไทยโดยทางการเมียนมามาส่งที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2จังหวัดเชียงรายคณะกรรมการชายแดนระดับท้องถิ่นไทยและเมียนมาค่ะหรือ TBC โดยพันเอกนาทีพิมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากในฐานะประธาน TBC ฝ่ายไทยที่ได้รับการประสานจาก TBC ฝ่ายเมียนมาแจ้งว่าพันเอกตูล่าสอวินโซผู้บังคับการกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็กกำหนดส่งตัวคนไทยจำนวน112คนวันนี้ในช่วงเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.ณ บริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่2ซึ่งที่ผ่านมาค่ะได้รับคนไทยแล้ว3ครั้งจากชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดเชียงราย3ครั้ง
ซึ่งครั้งแรกค่ะ41คนจากนั้นมีอีก24คนและครั้งที่3จำนวน2คนและวันนี้ค่ะ112คนปิดท้ายกันที่นายแพทย์แท้จริงชี้รัฐตั้งขกก.ประเมินผลได้ผลเสียเปิดผับตี4ชี้ได้ไม่คุ้มเสียหากมีอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับเพิ่มขึ้นประชาชนเสียชีวิตแม้จะ กระตุ้นเศรษฐกิจได้ก็ตามนายแพทย์แท้จริงค่ะสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับเปิดเผยกับสำนักข่าว INN กรณีนโยบายเปิดผับถึงตี4ว่ามูลนิธิหนักใจกับนโยบายนี้เป็นอย่างมากเพราะเดิมเปิดแค่ตี2แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมคนเมาไม่ให้ขับรถได้เมื่อขยายเวลาเป็นตี4ก็ยิ่งหนักใจกังวลว่าจำนวนอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับจะเพิ่มมากขึ้นนายแพทย์แท้จริงค่ะยังมองว่าขณะนี้นโยบายเปิดสถานบริการถึงตี4มีความชัดเจนด้านนโยบายและเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวแต่ไม่มีความชัดเจนด้านสังคมเรื่องการควบคุมคนเมามาตรการที่เห็นชอบออกมาเช่นตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ออกจากร้านให้ร้านจัดที่พักคอยจนกว่าจะสั่งเมาเป็นเพียงแค่ขอความร่วมมือไม่มีการออกกฎหมายใดๆมาควบคุมอย่างไรก็ตามค่ะนายแพทย์แท้จริงยังกล่าวด้วยว่าอยากให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาควบคุมและติดตามผลของนโยบายดังกล่าวประเมินผลได้ผลเสียทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยเพราะว่าหากได้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจจริงแต่แลกมาด้วยชีวิตของประชาชนจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับที่เพิ่มขึ้นนโยบายนี้ก็จะได้ไม่คุ้มเสียอย่างแน่นอนต่อกันที่โคราชเริ่มแย่ค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 บางจุดพุ่งอันดับ3ของประเทศสิ่งแวดล้อมและควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนลดฝุ่นและป้องกันตัวเองผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ฝุ่นมลพิษในอากาศวันนี้ของจังหวัดนครราชสีมาจากการตรวจวัดคุณภาพของอากาศค่ะที่สถานีสูบน้ำประตูพลเสนจังหวัดนครราชสีมาผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางโดยดัชนีคุณภาพอากาศตรวจวัดได้79 AQI ส่วนค่าฝุ่น PM 2.5 ค่ะตรวจวัดได้ 32.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งยังไม่เกินมาตรฐานประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติแต่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงค่ะหากมีอาการเบื้องต้นเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งในขณะที่การตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน IQ Air พบว่าบริเวณชานเมืองของจังหวัดนครราชสีมาดัชนีคุณภาพอยู่ที่77 AQI สหรัฐแต่ถ้าตรวจวัดในเขตตัวเมืองนครราชสีมาหลายจุดพบว่าดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงถึง140ไปจนถึง143 AQI สหรัฐซึ่งเมื่อวันนี้ค่ะเพจเชียงใหม่นิวส์ได้โพสต์เมืองที่อากาศแย่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งอำเภอเมืองนครราชสีมาติดอันดับ3ของประเทศโดยนายธนัชชัยวรรณสุขผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะช่วยกันลดฝุ่นมลพิษทางอากาศขณะเดียวกันทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึง32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมารณรงค์ป้องกันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ป่าหรือการเผาในพื้นที่ป่าไม้พื้นที่เกษตรที่ทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงขึ้นทันทีจึงต้องรณรงค์งดเผากันอย่างเข้มข้นและใช้มาตรการทางกฎหมายมาบังคับลงโทษผู้ลักลอบเผาทั้งนี้ค่ะจึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 โดยลดการก่อมลพิษและลดการเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News